เอ้ยมาโดนอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเป็นกวางเหรอมันเดินได้อะไรต้องเจอ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 ต้องเลิกต้องไปยุ่งหัวพี่เป็นหัวลำโพงทำไมตอนนี้พี่มาไกลมากพี่หมาข้อมูลอยู่ป้าห้ามตายนะห้ามตายป้าห้ามตายป้าดีสุดแล้วป้าดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมไซมี่นะครับก็วันนี้อยู่กับคลิป7วิธีการแกล้งแฟนในไมค์ครับนี่นะผมก็กลับมาแล้วครับสำหรับคลิปแกล้งแฟนแบบ7วิธีนี่นะครับเป็นไงบ้างด้วยนะผมกลับมาใช้สกินนี้แล้วก็หวังว่าจะมีคนคิดถึงสกินนี้นะครับผมไหนทุกคนใครคิดถึงสกินนี้คอมเมนต์คำว่าคิดถึงให้ผมหน่อยแล้วกันนะเพื่อนๆเป็นแบบชื่นใจกำลังใจเล็กๆแล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีแรกกันเลยดีกว่าทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปแกล้งแฟนแบบนี้นะครับผมไปดูกันเลย Let's go มาครับทุกคนครับผมวิธีที่1นะครับทุกคนเห็นในมือผมไหมครับมันเรียกว่าBucket of fake water หรือว่าน้ำปลอมหรือว่าแล้วก็ลาวาปลอมนี่นะครับก็คือว่าทุกคนเห็นไหมครับก็คือน้ำปลอมเนี่ยสมมติถ้าโดนไปแล้วนะครับมันจะรู้สึกแบบบาดเจ็บประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูเจ้าแกะขอลองเทสหน่อยนะโอเคลองไปลองไปโอ้มันจะลงไม่ได้ไหมทุกคนมันต้องเป็นสีบอกไปลองไปไปนี่ก็คือถ้ามันลงน้ำเจ็บก็คือจะเจ็บมากๆเลยนะผมก็เลยจะเอามาแกล้งก็คือว่าทุกคนเห็นตรงนี้ปะมันคือถ้ำใช่ไหมทุกคนผมจะแอบวางเพชรไว้ตรงข้างล่างสุดตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะทุกคนนะมาแบบโอ้โหแบบมีเพชรเกิดตรงนี้ได้ไงอาจจะเป็นมอนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าการลงมาเนี่ยมันจะแบบลงลำบากใช่ไหมทุกคนผมก็เลยจะวางน้ำตรงนี้นี่แล้วก็แบบหลงนิดนึงให้ฟังแบบว่าที่โดดลงมาโดดน้ำในครับยังไงก็ไม่ตายใช่ไหมทุกคนมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเขารู้ว่าน้ำเนี่ยมันคือน้ำโกหกหรือว่าน้ำที่แบบโคตรโกงเนี่ยนะทุกคนมาดูกันLet's goเอ้ยป้าเอ้ยเมื่อไหร่เราเจอถ้ำว่าพี่บอกเลยนะถ้าเราเจอถ้ำทีนี้เราจะแบบเราจะรวยมหาศาลเลยเข้าใจไหมน้องใช่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยป้าเฮ้ยเซมครับเพชรนี่ใช่ไหมเฮ้ยตอนนั้นมีเพชรด้วยเห็นปะนี่ไม่ได้หาทางลงมีทางลงอื่นไหมเนี่ยพี่แซมอย่าเพิ่งแย่งน้องน้องเจอก่อนแล้วกันน้องจะลงไปหรอใช่พี่แซมอย่าลงมานะน้องขอละกันลงไปก็ลงไปดิเฮ้ยป้าโดนอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไมน้องกลายเป็นหลุมศพอย่างนั้นอ่ะป้าเย้มันโดนอะไรก็ไม่รู้น้องลงน้ำได้ไหมครับไม่ใช่เลยโอ้ดิบิดมันตายได้ไงก่อนโอ้ดิบิดเอาของน้องเองนะโหยของเต็มหมดเลยเอ้าป้าห้าของน้องอ่ะถ้าลงน้ำใช่ไหมไอ้น้ำเมื่อกี้ของมันหายไปด้วยเนี่ยทั้งหมดเลยเมื่อกี้เอ้าน้ำปลอมมันคือน้ำปลอมโอเคครับทุกคนครับผมวิธีที่2นะครับก็คือว่าเมื่อกี้คือผมกับพี่ปากำลังหาถ้ำใช่ไหมทุกคนคือผมจะทำทางลัดไว้ทุกคนก็คือเป็นทางนี้นี่ทุกคนทางลัดยังไงใช่ไหมคือผมก็แค่ขุดบล็อกลงไปลึกๆแล้วก็บอกพี่ปาว่าเฮ้ยอาจจะเป็นทางลัดถ้ำใหม่ก็ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนประมาณนี้ผมก็จะทำลงไปล่างๆลึกๆเลยเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยอาจจะเป็นทางลัดลงไปถ้ำใหม่อะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าทุกคนเห็นดีป่ะคือถ้าระวังน้ำใช่ป่ะยังไงพี่ปาก็แบบเฮ้ยน้ำนี่ว่าโอเคลงเลยแล้วกันรอบนี้ลงเลยรอดอะไรประมาณนี้แต่ผมว่าผมจะวางอยู่นอกจากน้ำทุกคนผมจะวางเป็นกระจกแบบนี้แทนเราจะวางน้ำข้างล่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็วางกระจกนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเนียนอ่ะมองยากมากหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนียนแบบว่าอันนี้ก็เนียนนะผมว่าแต่ว่าอันนี้น่าจะเนียนกว่าป่ะประมาณนี้น่าเนียนกว่านะครับก็คือว่าคือมองไม่ออกเลยว่าเป็นน้ำหรือว่าเป็นแบบเป็นกระจกอ่ะทุกคนผมเลยบอกเลยว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับถ้าพี่ปาเขาไม่ยอมลงนี่ผมว่าน่าแตกอะเนี่ย Later โอ้ยของก็ต้องหาใหม่นะปาเนาะชีวิตเนาะชีวิตไม่มีแรงแล้วเดี๋ยวตอนจะวางตอนจะทีนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งท้อกับชีวิตเราต้องเดินหน้าสู้ต่อไปก็เบิดคำคมที่เขาว่าเดินหน้าสู้ต่อก้าวต่อไปไฟไม่สบงไม่ได้เกี่ยวน่าคิดมากคิดมากนะครับของก็ได้ของหายหมดแรงอ่ะป้าอะไรอ่ะไอ้นี่อาจจะเป็นทางลัดที่เราไปถ้ำใหม่ก็ได้ข้างมีน้ำด้วยลงไปเล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 ยไม่เอาน้องไม่กล้าลงแล้วมันน้ำอ่ะน้ำจริงเห็นไหมน่าเอางี้พี่ลงก่อนหนึ่งสองสามปึ๊บโอเคน้ำจริงป้าลงมาเร็วลงมาเร็วโอ้ปลาต้องตายได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่สิกี้แบบไม่ตัดทุกคนครับวิธีที่3ครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมฮะทุกคนน่าจะรู้จักนะครับมันคือแมนชั่นใช่ไหมทุกคนโอเคครับผมจะทำการอัญเชิญผีปีศาจจริงมันก็เป็นผมนี่แหละเดี๋ยวผมจะแก้เป็นผีปีศาจนะครับหลังจากที่พี่ปาเนี่ยเข้ามาทำพิธีในนี้นี่นะครับผมว่าผมจะวางวิธีไว้ตรงตรงนี้แล้วกันครับทุกคนตรงนี้เลยโอเคอย่างแรกเลยครับตรงนี้หมอกเหม่งเลยเราจะทำเหมือนการพิธีเหมือนอันนี้เลยทุกคนอัญเชิญฮีโร่บายเลยคล้ายกันครับแต่ว่าเราจะอีดิทนิดนึงประมาณนี้จะให้ปาเนี่ยเขาจุดไฟประมาณตรงนี้นี่แล้วก็ปักเลเซอร์โตนตรงนี้ประมาณนี้แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ฮีโร่บายหรอกมันคือผีปีศาจหัวแพ้ทุกคนครับเดี๋ยวไฟไหม้เราต้องหาหัวอะไรบางอย่างที่แบบให้มันดูน่ากลัวนิดนึงตรงนี้นี่แบบว่าเราก็แบบแต่งนิดนึงให้มันน่ากลัวแล้วทุกคนเราดูโมเดลบอกเลยว่าโมเดลที่ผมจะแปลงร่างเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยทุกคนเราดูกันได้เลยครับป้าพี่บอกเลยนะตั้งแต่เวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันใหม่เนี่ยพี่ไม่เคยสำรวจแมนชั่นแบบ 100% เลยน้องเคยสำรวจปะไม่เคยเลยใช่ไหมพี่ก็ไม่เคยเหมือนกันนะสำรวจแมนชั่นแบบ 100%
มันจะมีแบบพวกแบบพวกสมบัติอะไรที่ป่ะคือพังข้างหน้าอะไรอ่ะท้องไม่รู้ไม่รู้ท้องโอ้เราจะท้องรวยใช่ไหมใช่แต่เราไม่มีที่ขุดอ่ะนั่นดิเราต้องตายเราไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวป่ะพี่ว่านี่ไม่ใช่ทองธรรมดาเนี่ยนี่น้องไปนี่อะไรมันคือที่อัญเชิญอันนี้ป่ะฮีโรบายป่ะเออว่ะคุ้นๆนะใช่โอเคน้องเอาเลสโตนน้องต้องเอาเลสโตนปักทองก่อนลองดูดิได้ไหมคือน้องไม่กลัวเลยเนี่ยน้องไม่กลัวเลยเหรอน้องก็อยากรู้มันจะโผล่ไปจริงไหมปักเอาเลสโตนปักทองหมดอ่ะอย่างนึงปักโอเคอันนู้นด้วยแล้วก็เอาไฟทั้งหมดเนี่ยปักลงพื้นเลยคือนี่เหรอปักหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอไอ้ครบเสียเลยสี่ด้านเลยมันจะมีจริงเหรอลองดูพี่ป้าจะอยู่เอ้ยเอาตัวพี่โนบัสมาไหนไม่รู้อะมาช่วยแซมโอ้ยทุกคนครับตอนนี้นะผมได้ทำการเมื่อกี้ผมเกมโมด3ล่องหนออกมานะครับแล้วผมทำแกล้งว่าผมเนี่ยหายตัวไปนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมได้ทำการกลับมาแล้วครับด้วยการแปลงร่างเป็นวินดิโก้หรือว่ามนุษย์กวางโคตรน่ากลัวเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้น่ากลัวมากผมไม่เคยเอาไปเปิดเผยที่ไหนนะครับทุกคนโอเคมาดูกันว่าพี่ปารู้สึกไงนะเดี๋ยวผมเปิดไมค์ไปนึงนะไงพี่ปาอยู่ไหนอ่ะปาอยู่ไหนปาอยู่ไหนอยู่ที่เดิมพี่แซมได้มาหาน้องเร็วพี่ตบว่าไปไหนไม่รู้ตั้งแต่พี่จุดไฟอ่ะระวังด้วยนะโอ้โหเราไม่อยากอยู่คนเดียวเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นกวางเหรอมันเจออะไรต้องเจออะไรต้องเจอคนเหรอมีด้วยเหรอนี่การมันเดินสองขาเนี่ยกวางได้ไหนเดินสองขาความเป็นสี่ขาพี่ว่าเราสองคนไปอันเชิญตัวอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยมามันหนีจริงๆด้วยเหรอมันตามน้องอยู่เหรอพี่ปาเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องนั่นเดี๋ยวพี่จะวิ่งหนีไปหาไปหาพี่ซีมิดพี่เซมันตายแล้วไม่นะทุกครับอันนี้คือวิธีที่สี่นะผมรอมาเป็นชั่วโมงนะครับให้พี่ปาเนี่ยเขาสร้างบ้านหลังนั้นเสร็จนะผมบอกเลยว่าโคตรนานนะทุกคนสร้างแล้วไงครับผมก็จะมาระเบิดบ้านหลังนั้นกันนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดาร์กเลยกระโหลกนะให้10กระโหลกเลยผมบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ดาร์กมากเลยทุกคนครับเป็นไงชอบวิธีการแก้แฟนทั้งหมดไหมก็จะใครพิมเกี่ยวกับคลิปแก้แฟนก็อย่าลืมพิมคำว่าชอบคลิปแก้แฟนให้ผมด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้รู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบคลิปอะไรแนวนี้เนี่ยลืมแท็กเวลาแล้วก็พิมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยพี่ป้ากันดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเราแอบแบบวางระบงระเบิดก่อนดีกว่านะโอเคทุกคนครับเราจะวางพวกออกซิเจนนะตอนนี้ผมปิดไมค์อยู่ทุกคนครับพี่ป้าเขาจะไม่รู้นะครับผมก็จะทำเป็นเอ็นเดอร์เอ็นคริสตัลนะทุกคนผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากเลยผมจะบอกพี่ป้าว่าเนี่ยกำลังแบบตกแต่งบ้านให้อะไรประมาณนี้ทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราทำการรีบวางก่อนเดี๋ยวคนที่เขาจะรู้ตัวนะฮะว่าอันนี้ดีเดี๋ยวรีบวางหรือว่าเอาไปตั้งข้างล่างดีวะวิ่งแย่แล้วเดี๋ยวเขาจะลงมาแน่เลยผมต้องรีบวางก่อนไปนึงโอเครีบวางโอเคสวยๆครับผม One hour later น้องออกมาดูดิพี่ไปเจอสิ่งแบบว่าตกแต่งบ้านให้น้องมาต้องออกมาข้างนอกเร็วออกมาเร็วเนี่ยดูดิโคตรสวยงามอ่ะดูดินี่เป็นไงเอ็นคริสตัลทำไมมันเสี่ยงอย่าเอ้ยอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมไม่มีอะไรดิมันหายไปแล้วเนี่ยพี่เซมทำอะไรโอ้ยเอาระเบิดเฉยเลยวิวสันจะช่วยตกแต่งบ้านนะเนี่ยพี่เซมทำอะไรของพี่เนี่ยน้องตกแต่งตั้งนานกี่ชั่วโมงมันไม่ถึงชั่วโมงหรอกแต่มันก็ตกแต่งนานน่ะพี่ขอโทษพี่ป้าไปแล้วมันเป็นเพราะความผิดพี่เองที่พี่ชอบแบบเล่นอะไรพี่เลวพี่ขอโทษนะพี่รู้สึกผิดมากๆเลยตอนนี้พี่จะรู้สึกผิดกับผีเลยดูดิไปแล้วทุกคนหนีก่อนโอเคทุกคนครับอันนี้เป็นวิธีที่5นะครับมาดูว่าพี่ปานเนี่ยเขาจะผมจะลองใจดูว่าพี่ปานเนี่ยเขาจะซนมือซนหรือเปล่าผมจะทุกคนรู้จักอันนี้ใช่ไหมครับที่ทำหัวพี่เธอใช่ไหมไอ้ที่3หัวใช่ไหมทุกคนทุกคนน่ารู้จักกันอยู่แล้วแต่ผมจะไม่ทำนะผมจะทำเป็นหัวแบบรูปปั้นไซเลนเฮดทุกคนครับผมจะทำเป็นไซเลนเฮดเลยนี่ผมจะทำให้แบบมือมันจะยาวใช่ไหมทุกคนยาวอย่างนี้เลยครับยาวเลยประมาณนี้เลยนะครับผมตรงนี้ประมาณนี้ยาวๆเลยแล้วก็มีลำโพงออกมายื่นประมาณนี้นี่ลำโพงยื่นออกมาหัวไซเลนเฮดเลยนะผมจะให้พี่ปาบอกประมาณว่าพี่ปาเนี่ยห้ามไปยุ่งกับรูปปั้นตัวนั้นนะครับถ้ารูปปั้นเนี่ยถ้ารูยุ่งกับรูปปั้นตัวนั้นเนี่ยเซนเฮมันจะแบบโผล่มาอะไรเงี้ยผมให้เดาเลยนะพี่ปาน่าจะไม่เชื่อ 100% ครับทุกคนนี่เป็นไงอันนี้คือเซนเฮนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นี่ผมจะบอกปาว่าห้ามวางหัวที่3เป็นอันเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวเซนเฮมันจะเกิดมาอะไรประมาณนี้บอกเลยพี่ปาน่าจะต้องลองอ่ะผมบอกเลยว่าน่าจะต้องแบบแอบวางอ่ะทุกคนเชื่อผมป่ะนี่มันคันไม้คันมืออะไรเงี้ยโอเคแล้วผมก็จะเป็นเซนเฮตัวนี้เพื่อไล่ล่าพี่ไปดูกันว่าจะเป็นยังไง Let's go เฮ้ยไปไปไม่แบน้องเสียใจไปเลยเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องสร้างบ้านใหม่เองโอเคไหมแค่เรือต้องหาอุปกรณ์เฮ้ยปลานั่นคืออะไรอ่ะตัวว่ารูปร่างมันเหมือนอะไรมันเหมือนในตัวสูงๆมันชื่ออะไรนะได้ป่ะไซเลนเฮป่ะใช่เฮ้ยมันมีกล่องด้วยเฮ้ยอย่าไปซนอย่าเพิ่งซนอย่านะอย่าเพิ่งซนนะ
พี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะอุ้ยมันมีหวยหัวนึงในกล่องด้วยมี3หัวครบเลยงั้นเดี๋ยวน้องอย่าเพิ่งสนเดี๋ยวพี่ไปหาวิธีก่อนว่าไปดูข่าวไม่ใช่ดูข่าวพี่ไปดูก่อนว่ามันคืออะไรอย่าเพิ่งสนนะอย่าเพิ่งสนนะเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าน้องสนขึ้นมานะระวังจะเจอดีเดี๋ยวพี่ไปดูพี่ไปหาข้อมูลก่อนว่ามันคืออะไรโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมได้ทำการเกมโม3แล้วตอนนี้ผมเนียนมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมว่าพี่ปาเนี่ยเค้ากำลังเริ่มสงสัยเค้าผมว่าเค้าขัดไม้ขัดมือนะผมบอกเลยถ้าเค้าเปิดกล่องเมื่อไหร่นะขัดใจจังเลยว่ามันถึงไม่ไหวโค3โอเคผมจะลองทำการเซตสูตรนะเพื่อทำให้ลูกปั้นนี่หายไปนะครับวางยังไม่เป็นไรหรอกมั้งวางดิเรียบร้อยวางแล้วนี่หายไปลูกปั้นหายไปแล้วผมก็ทำการเกมโมนึงมาไปไหนแล้วฮึบดื้อดื้อเฮ้ยเฮ้ยไงเหยียบเลยพี่แซมมันอยู่นี่พี่ไม่ต้องไปหาความจริงนะมันอยู่ตรงนี้แหละผมเปิดไปกันโอเคทุกคนนะผมเปิดไปแล้วทุกคนพี่แซมไปกันบ้างไปอยู่ไหนอ่ะพี่แซมไม่ต้องไปหาความจริงแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรมันตามน้องนี่ไงมันตามน้องอยู่เหรอพี่เป็ดต้องเลิกต้องไปยุ่งหัวพี่เป็ดหัวลำโพงทำไมตอนนี้พี่เปิดไฟว่าพี่หมาข้อมูลอยู่พี่ไปก่อนเร็วเอาไปมันตามมันวิ่งไวจังอ่ะตามน้องอยู่เหรอพี่เป็ดหัวลำโพงนะมันมีจริงได้ไงเนี่ยคือน้องไปใส่หัวเพิ่มเหรอน้องโกงน้องแบบทำตาที่ทำน้องห้ามทำต้องไปทำสิ่งที่ผิดใช่ไหมเนี่ยต้องขัดใจอ่ะอ้าวไม่นะโอเคทุกคนครับวิธีที่6นะครับทุกคนเห็นป่ะตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับแล้วผมเนี่ยในมือผมเนี่ยมีผีโมโม่อยู่นะผมจะเรียกการแกล้งนี้ว่าผีป่าโมโม่มรณะเนี่ยนะผมจะวางเนี่ยผมทำการวางผีโมโม่เนี่ยเป็นเวลาแบบหลายตัวเลยทุกคนนะวางตรงนี้1ตัวในตอนนั้น1แล้วทีเนี้ยผมก็จะทำการแปลงร่างเป็น1ในผีโมโม่ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะแอบแบบว่าส่งพิกัดให้พี่ป่าบอกว่าพี่ป่าเดี๋ยวบ้านผมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้ในระหว่างการเดินทางนะพี่ป่าเนี่ยก็จะพบกับผีโมโม่ในป่านะเพราะว่าต้องผ่านพิกัดนี้ถึงจะสามารถไปบ้านของผมได้อะไรประมาณนั้นนะผมก็จะแจ้งประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นข้อหนึ่งนี้ก็จะมีผมเนี่ยที่แปลงร่างเป็นผีโมโม่เพื่อไปเกียนนะฮะตัวหนึ่งนะผมบอกเลยว่าน่าจะมันอยู่นะทุกคนแล้วผมจะบอกว่าเอ้ยอย่าไปกลัวเลยมันก็แค่รูปปั้นผีโมโม่เฉยนะอะไรเงี้ยเอ้บอกเลยว่าโคตรหลอนทุกคนดูดิมีโคตรเยอะหลายตัวจัดเลยทุกคนโอเคผมจะวางแบบหลายตัวเลยทุกคนนะตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งนี่โอเคเราวางกั้นทางออกด้วยเผื่อพี่ปาเขาวิ่งมาทางนี้นะฮะคือแบบหลอนหน่อยทุกคนดูดิผีโมโม่เต็มเลยอ่ะบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวโอเคผมบอกเลยว่าเพียงเงาะโอเคผมก็จะทำการแปลงร่างเป็นสักตัวหนึ่งในนี้แล้วกันนะฮะถึงยังปาถึงยังเนี่ยเร็วๆพี่แซมพี่กัดนี่ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าน้องต้องเดินผ่านป่าไปเรื่อยๆตรงมาหมาอย่างเนี้ยมาอย่างเนี้ยฮะอะไรอ่ะน้องเจออะไรอย่างเงี้ยเจออะไรแปลกๆหรอทำไมพี่อะไรอ่ะนี่มันคืออะไรนี่เจออะไรน้องเจออะไรมันเป็นไก่อ่ะผีไก่เหรอไอ้ท่านป้าไอ้ผีโมโม่ป้าที่มันเป็นเส้นๆอ่ะใช่ไหมโอ้มันไม่ขยับตัวเลยอ่ะออกมาเป็นแค่หุ่นยนต์มั้งตรงมาน่ากลัวตาอะไรกลัวจังมันตายมันตายน้องเจออะไรมันเจออะไรอ่ะตามันเนี่ยไอ้ผีบ้าเดี๋ยวมันจะขยับได้ไงมันแค่เป็นผีโมโม่มันเป็นแค่หุ่นไม่ใช่หรอโอ้มันอยู่ตรงนี้ได้ไงไปเอ้ยตามน้องอยู่เหรอไปจ้ะมาห้ามมาพี่อย่ามาพี่เดี๋ยวขาดห้ามมาพี่กลัวพี่กลัวอย่ามาป้าต้องตายนะห้ามตายป้าตายบายพี่ป้าต้องตายยังไงเมื่อไหร่ถึงบ้านพี่นะฮะโอเคทุกคนครับวิธีสุดท้ายนะผมจะแบบโคตรเกียร์เลยผมจะยอมรับว่าคลิปทั้งหมดนะที่ผมอัดมาทั้งหมดเนี่ยผมทำคลิปแก้พี่ปานะแต่สุดท้ายเนี่ยผมจะบอกพี่ปาว่าผมจะให้พี่ปาเนี่ยเป็นคนสังหารผมซะอะไรประมาณนี้แบบว่าแบบฆ่าผมได้เลยนะเพื่อที่แบบเป็นการล้างแค้นอันนี้ผมจะแบบยอมเสียสละอะไรประมาณนี้แต่ความจริงแล้วไม่นะครับผมจะเรียกลูกน้องแบบมิวแทนทุกตัวที่เป็นมิวแทนแบบมิวแทนซอมบี้มิวแทนสเกตันพิกซอมบี้เอเดอร์แมนเนี่ยเกียร์พี่ปาให้หมดทุกตัวเลยนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนโคตรเกียร์อีกแล้วผมเนี่ยสุดยอดจริงว่าไงปาพี่จะคุยกับพี่ใช่ไหมน้องพี่แซมชอบแกล้งเนาะนี่จะบอกนะว่าแกรู้แล้วใช่ไหมว่าทั้งหมดมาที่ฉันชวนแกมาคลิปวันนี้แกรู้แล้วว่าฉันฮะใช่พี่ทำคลิปพี่อยากได้เหรอใช่ครับพี่ทำคลิปแกงเอางี้พี่ทำแกงเนาะล้างแค้นน้องรู้ใช่ไหมว่าพี่ทำแกงอันเนี้ยเอางี้เป็นการล้างแค้นน้องใส่ชุดนี้ซะและพี่อ่ะจะยอมให้น้องฆ่าพี่ด้วยชุดที่น้องใส่ที่น้องเรียนอะไรกันใส่นี่ก็ถึงการที่ฉันจะต้องลงโทษนายแล้วสินะโอเคงั้นพี่จะเกมโมศูนย์และน้องวิ่งเข้าไปแกพี่นะจะฆ่าพี่ได้เลยได้สามสองหนึ่งเอาเลยย้ายย้ายเฮ้ยโอ้โหมาเยอะมากมีเป็นล้านเลยมามีเป็นสองโอเคมาได้เวลาวิ่งหนีโอ้โหอะไรวะเนี่ยสงครามมาดีสงครามมาดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีสงครามตายไปด้วยมันมีซอมบี้ที่มันมีซอมบี้ที่มันถืออาวุธจริงด้วยชิลาแล้วโอ้ตายแล้วป้ามันมีซอมบี้ที่ถืออาวุธจริงด้วยป้าเอาดิโอ้ยจริงโอ้ยกระหน่ำเลยว่ะ
โอเคผมก็สลับคลิปนี้สอบฉันแต่ไปหมดเลยเนี่ยโอเคทุกคนก็สลับคลิปนี้ถือว่าทุกคนน่าจะชอบสลับคลิปแกล้งแฟนผมก็เขาหน้าเนี่ยสำหรับใครที่มีไอเดียเจ๋งๆอะไรนะครับผมก็จะเอามาขึ้นคลิปด้วยนะแบบเอาเป็นคลิปตัวอย่างว่าผมได้ไอเดียมาจากคนนี้สมมติพี่ปาให้ไอเดียผมในการแกล้งผมจะบอกว่าก็ไอเดียการแกล้งครั้งนี้มาจากชื่อของคนที่ชื่อว่าพี่ปานะอะไรประมาณนี้ก็จะลืมคอมเมนต์ไปด้วยกันสำหรับคลิปที่ใหม่ขึ้นหน้าบ๊ายบายครับ